สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์รอบตัววันนี้นะคะขอเอาใจน้องๆหนูๆค่ะด้วยการพาไปรู้จักกับต้นไม้กลายเป็นหินค่ะต้นไม้กลายเป็นหินจริงๆแต่ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะไม้กลายเป็นหินนะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทหนึ่งนะฮะโดยปกติแล้วซากดึกดำบรรพ์เนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นตามชนิดของสิ่งมีชีวิตนะฮะเพราะว่าซากดึกดำบรรพ์เป็นซากของสิ่งมีชีวิตส่วนของไม้กลายเป็นหินเนี่ยเป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทพืชนะฮะเป็นส่วนของเนื้อไม้นะฮะเวลาไม้มันล้มลงเนี่ยฮะแล้วก็สะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนนานๆเข้าก็จะกลายเป็นหินเราเรียกว่าไม้กลายเป็นหินมาเคยได้ยินมานะคะว่าเมื่อไม้กลายเป็นหินแล้วจะมีสีสันเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ว่ายังสงสัยอยู่นะคะว่าสีสันที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะอาจารย์สีสันของมันเนี่ยเกิดขึ้นได้2ประการนะมีวิธีการเกิดขึ้นได้2อย่าง1เกิดขึ้นจากมลทินนะฮะแต่มลทินหมายถึงพวกแร่ธาตุต่างๆเข้าไปเจือปนในเนื้อของไม้กลายเป็นหินนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม้กลายเป็นหินจะประกอบด้วยซิลิก้าออกไซด์นะส่วนในเนื้อของซิลิก้าออกไซด์ก็อาจจะมีเหล็กมีโคบอลต์มีแมงกานีสออกไซด์ทองแดงอะไรพวกนี้นะฮะอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมีลักษณะที่พิเศษมากนะฮะมีความสวยงามมีการเล่นสีมีการเหลือบนะฮะถ้าเราเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาจะเห็นว่าสีสันมันเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลนะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะในเนื้อที่เป็นซิลิก้าที่เราเรียกว่าโอปอลแหมน่าเสียดายนะคะเวลาของรายการเราหมดลงซะก่อนนะคะอาจารย์กำลังอธิบายเรื่องสีสันนะคะที่ได้มาจากซิลิก้าที่ชื่อว่าโอปอลอยู่พอดีเลยค่ะและในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะว่าไม้กลายเป็นหินเนื้อโอปอลนั้นจะสวยงามสักแค่ไหนต้องติดตามในครั้งหน้าค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาเติมความคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัวโดยสสวท.สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ